ใจผมใจช่วยพี่น้ำทงอิงรวยที่ในเป็นปีผลน้ำน้ำหนึ่งมากล้วนน้องป้วนฝั่งเม่น้ำหลายสายเขาคมสนหน้าหัวเฮือนวานอึ่งลายเจเวงเจดอนเนื้อมึงแค่ไหนพี่น้องคนวานคนมึงในทุกเพียงน้ำดุน้ำทมเตะป๊อดเหนือไหลลองน้องทมน้องเข่าถึงเวียงหลงมังกรหลายวงเป็นเหลือนถึงทีมีก้นลมตายนับปากวัดเจ็บนับหิงทุกอยากกินใจถึงย้ำอยู่ในแหล่พี่น้องใจเจอมีอยู่เนื้อมึงใครก่อหันอกหันใจผมไม่จอมอีกตั้งมีใจกรุณาศรัทธาผมใจจอยแถมเพียงน้ำทมในเมืองไทยในแหล่หรือเสียพี่น้องใจหลายปีตั้งหนังในเมืองเกาะอันเก็บเงินกันเสียหล่อล้อมน้ำใจจอยแถมเคน้ำขมน้ำเยาพี่น้องใจนึกยังไงก่อนเลยคมใจกันจัดปังห้องกินความใจที่วัดปากเป่าถึงสี่กุ้มในเวียงแก้วใหม่เปิดตาหอมจอยตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30เดือนออกจะเปิดในข้าวตังสามคืนพี่น้องใจนึกยังไงหมอกเจินเอาห่วงกินความใจจีใหญ่ใจองค์ทีคำใจหันแดงนางเสียงอ่อนนางเหลาเหลานางหลานนนอีกตั้งห่วงกินความแหละวงให้ตึงคนหนุ่มใจยังไงผมกันจัดขึงเฮ็ดปางห้องกินความเฮ็ดจีว่าพี่น้องใจโฮมเจอจอยเพน้ำทมเงินหอมจอยเนื้อเตือกแหล่งเงินเข้ากลุ่มปางป้อย1ก็50บาทตั้ง3คืนนั้นหรือเสียหักการใช้จ่ายปางป้อยเอาหรือตั้งหมด229,000เหรียญ1ปาก81บาทขาย50ตังค์อีกตังค์ของกินโคตรใจอันพี่น้องมาหอมนั่นตั้งซุ้มบอกงานจัดขึงเฮ็ดปางป้อยพี่น้องใจห่มใจจอยแถมเพียงน้ำทมอีกป้าห่วงเพียงความใจตั้งเสียงขึ้นเนื้อเข่งป้อยเสมอบปันน้ำมือคุณสมครานวุ่นเครือตัวเต้นซุ้มข่าวไทยทีวีปานาภูเขาห่มปางป้อยในขึ้นเดือนสุดวันที่30วันยาม10โมงครึ่งกลางคืนตีในวัดป่าเป่าเอิงสีปุ้มเบงเกียงใหม่ข้างหน้าได้มั้ยครับยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหมาแทงเรียงร้อยค่ะเรามาแทงเรียงร้อยค่ะทางในขณะนี้นะคะคุณแสงเมืองมังกรนะคะได้ส่งมอบเงินทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ทำร่วมกันร่วมบริจาคให้กับพี่น้องไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคกลางต่อไปนะคะผ่านสื่อทางไทย PBS หลายช่องที่มาทำข่าวในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อเร็วในก็พี่น้องภายอันตีเป็นตังโตจุ้มสื่อข่าวไทย PBS นี่แหละครับเอาเงินเท่าเขาไว้มาได้ไหนมีข้อความแต่เดี๋ยวต้องตักจุ้มพี่น้องขออีกอ่อนหนึ่งในปันสิบของด้วยค่ะเนาะก็ขอสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยไตใหญ่ทุกท่านครับในนามของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือทีวีไทย TV สาธารณะและก็คนไทยผู้ประสบภัยทุกท่านมีความปลาบปลื้มยินดีมากที่พี่น้องชาวไทยเราหลั่งไหลน้ำใจกันมาครั้งนี้และกระผมจะนำสิ่งของที่ท่านบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าจำนวนเงินตรงนี้ถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนครับในนามของคนไทยทั้งประเทศก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีปลื้มใจมากๆตอนนี้ก็มีแต่คำว่ายิ้งหลีน้ำหนังครับ